จะเป็นอย่างไรก็ตามถ้าเขาเอาด้วยถ้าเขาไม่เอาด้วยก็คือแพ้ค่ะไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามผลที่ควรจะเป็นนั่นก็คือเสียงข้างมากนะคะอันที่สองของเราก็คือที่จริงเราก็มีการตรวจสอบทุกเรื่องตามกฎหมายเลยนะคะเช่นยื่นกระทู้ปรึกษาหารืออภิปรายโดยไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะลงมติเนี่ยและในกรรมธิการเองนะคะอย่างดิฉันนี่กำลังจัดสัมมนาเพราะท่านพูดถึง stakeholder ท่านพูดถึงการมีส่วนร่วมของดิฉันกำลังจัดสัมมนาคณะกรรมการที่ดินเนี่ยค่ะก็กำลังจะเชิญพวกที่มีปัญหาเรื่องที่ดินซึ่งมันเยอะมากพวกที่ไม่ได้เอกสารสิทธิ์อยู่มาเป็นร้อยปีกำลังจะเชิญมาที่26เชิญพวกนี้มาโดยเฉพาะแล้วให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องค่ะเช่นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติอะไรประมาณที่เกี่ยวข้องกับการไม่ได้เอกสารสิทธิ์ของเขาเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพรบต่างๆหรือสปกเนี่ยมาพูดคุยให้ชาวบ้านได้สอบถามเป็นการสื่อสารสองทางให้พูดกันตรงๆไม่ต้องผ่านสวสไม่ต้องผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดิฉันทำแบบนี้มา3ครั้งแล้วได้ประโยชน์มากชาวบ้านได้รู้ว่าเขาควรจะทำอะไรบ้างเขาได้สื่อสารกับคนที่รู้เรื่องแผนที่นะคะแผนที่ฉบับไหนที่เขามีสิทธิ์แผนที่ฉบับไหนที่เขาที่มันเป็นอะไรประมาณนั้นนะคะที่สปกเป็นยังไงนคเป็นอย่างไรเพราะนั้นตรงนี้ดิฉันว่าเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งที่เราทำได้แต่ยังไงก็ตามการแก้ปัญหานั้นมันไม่ใช่เราจะทำได้ฝ่ายเดียวเรามีหน้าที่ศึกษาหาข้อมูลสรุปเหตุสรุปผลข้อเสนอแนะถ้ารัฐบาลนำไปใช้ตามที่เราเสนอแนะแต่เราไม่มีข้อกำหนดว่าภายในกี่วันถ้าเขานำไปแก้ปัญหามันน่าจะจบสิ้นไปตั้งแต่หลายปีแล้วเพราะว่าที่เขาศึกษาเรื่องนี้51 52 55ตั้งแต่นู่นค่ะยังไม่มีอะไรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลยประชาชนอยู่อย่างไรก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นฝ่ายค้านพวกเราทำหน้าที่นะคะแต่อันหนึ่งที่อยากจะเป็นสุดท้ายแล้วล่ะค่ะก็คือเราต้องยินดีกับบ้านเมืองเราประเทศไทยนะคะวันนี้เรามีคำว่ากลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาในกรรมาธิการสตรีเด็กเยาวชนมีกลุ่มชาติพันธุ์และมีความหลากหลายทางเพศและเรามีส.ส.ที่เป็นคนพิการค่ะเป็นชาติพันธุ์ค่ะเข้ามาหลายคนเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีว่ามันเป็นความก้าวหน้าของประเทศไทย